สวัสดีครับวันนี้อยู่ในรายการตัวเถาพาหิวและตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านกิตติปิ้งย่างนี่ไงสวยปะล่ะนี่เดี๋ยวเราให้เขาไปเลยนั่นคือสติ๊กเกอร์บางๆของคุณนี่มึงชอบเงินเพจมากินของแพงๆเนื้อย่างเนี่ยเนื้อย่างกินแล้วเลนเหลืองเนื้อย่างกินแล้วไม่เหลืองเด็กมูนาตี้แน่นเลยเดี๋ยวโดนไขมันกระเด็นที่อะไรจ๊ะน้องบอยค่ะน้องเปิดร้านนานยังจ๊ะเปิดประมาณ3อาทิตย์แล้วค่ะ3อาทิตย์ใช่ค่ะคือลูกค้าแบบชอบในความเนื้อของเรามากเนื้อโรตีมากชอบอยู่แล้วเนื้อแน่นเนี่ยเด้งเด้งไปเดี๋ยวไปเด้งตรงโน้นสวัสดีครับสวัสดีครับไม่รู้เมื่อกี้นี่มันแอบบิดมันนวดตามเมย์พี่ครับเมื่อกี้ไม่รู้อ่ะเขาต้องเสียเงินที่ฉันเท่าไหร่เจอหิมะอลายันด้วยนะเนี่ยอุ้ยเอาลาไปยันด้วยอุ้ยหิมะยันหมามันฉี่มาแม่งมาเลยยันก็เลยเป็นที่มาของคำว่าหิมะอลายันหายสาระก่อนเกลือตัวนี้แพงกว่าเกลือทั่วไปเดี๋ยวเรากินแล้วเดี๋ยวเราจะเดาราคานะเพราะว่ามันไม่ให้กูดูหลักเมนูมันกันหวานหอมไหวด้วยหอมด้วยกรื้อลงไปกินด้วยพริกเกลือมึงพากูมากินของแพงเนี่ยอร่อยเกลือดีว่ะเกลือไม่เค็มอร่อยเนื้อก่อนเดี๋ยวเนื้อดีด้วยดิเนื้อดีกินกระทะเลยอ่ะดูสวยเลยอร่อยอ่ะมันนุ่มอ่ะพี่ว่าจานนี้ราคากี่บาทจานเนี้ย150ผมลุ้นเลยนะเนี่ยยังไงเนื้อมันปูฟันแต่มันไม่เหนียวเคี้ยวเข้าแล้วกลิ่นเนื้อน้ำมันนี่คือตัวไหนจ๊ะอ๋อมาด้วยร้านที่แบบว่าร้านดูชิวๆง่ายๆทำให้เนื้อราคาแบบไม่แพงได้ย่างจนโอเวอร์คุกก็ไม่อร่อยเหมือนกันให้เป็น 5A มันก็จะแห้งโชว์อยู่ครับลุยฮะตอนนั้นกูพูดเงี้ยกูติดคอกูเรียนเขาเรียนเขาแหละกินคนเดียวก็ได้ต้องไปโชว์ยุ้ยยุ้ยแม่กูอีกคนกำลังอร่อยที่พี่ใหญ่ล้อชื่อแม่โชว์ยุ้ยเลยอร่อยอ่ะอร่อยมันไม่ได้เหนียวมันสู้ฟันสู้ฟันมันกำลังมันเดี๋ยวมันต้องมีหัวใส่เสื้อมั้งนี่เดียวกันว่าร้อยเจ็ดสิบเป็นน้ำจิ้มอ่ะอร่อยเนื้อพริกคันย่าเข้าเรื่องเลยเนี่ยกูอยากกินมากอันนี้คือเดอะเบสเลยนะอันนี้ของแพงพริกคันย่าอุ้ยมันคือสเต็กขั้นบางๆโอ้ยอืมนุ่มกว่าไอ้2จานก่อนหน้านี้แล้วมีลายอย่างนี้กูว่าแพงแน่ให้กูเดาราคามั้ย230เล็กกว่ามือหน่อยนึงนะอย่าลืมนะฮะกินกับร้านอิมาลายันที่นี่อืมไอ้นี่นิ่มอ่ะดีนะเฮ้ยดีแววตามึงมาจริงจำเนี่ยหัวใส่ราคาหน่อยใจร้อนใจเย็นเดี๋ยวมึงรอมันก่อนดิ250สวยๆกับกู28ที่เมนูเลยเนี่ยจะแชร์กับกูทุกเมนู20 บาท 20 บาทเงี้ยผมไม่ยอมอ่ะนุ่มขึ้นในความจุยตี้มีน้ำมากขึ้นของมันมากเลยเนี่ยมันถ้าเป็นหมูกระทะเขามีเปลี่ยนกระทะแล้วเนี่ยแล้วมันจะเปลี่ยนกระทะยังไงมันยกไปทั้งหม้อเหรอยังไม่เฮียใช้นี่เลยแล้วเฮียก็ปื้ดเลยดูดิมันก็หายไปแล้วเนี่ยเฮ้ยเหมือนใหม่เลยว่ะเฮ้ยเนี่ยเวลาย่างปุ๊บมันลงไปปุ๊บเห็นมันขดนะพอมันขดปุ๊บเราก็เตรียมตัวเอาขึ้นได้เลยกินอย่างนี้มันพูดว่ะใช่ป่ะมันละลายเลยนะมันกัดแบบกินง่ายมากย่างเผื่อกูอีกชิ้นเลยที่นี่ใช้นิ่มๆเผื่อด้วยศิลปะมันไม่มีมึงวางเนื้อแบบนี้มันตามมากมันโดนล้มใจร้อนอ่ะเฮ้ยยุ่ยเลยยุ่ยในปากเลยกินเนื้อดีนะกูยังไม่ทายราคากูให้มึงทายก่อนอ่ะเดี๋ยวมึงแม่งว่าเนี้ยอร่อยสุดเอาไปเลย300ยอมจ่ายอันเนี้ย300เหมือนกัน300ต่อมาอันนี้เขาเรียกว่าเนื้อสไปเดอร์ส่วนแมงมุมตรงนี้กล้ามเนื้อมันจะเป็นแบบใหญ่ตรงแถวๆหน้าอกนี่วิธีการย่างเนื้อเต่านะครับเราเห็นเนี่ยความสุกมันค่อยๆขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นมาสักครึ่งนึงอันนี้เนี่ยพลิกได้เลยเริ่มพลิกปั๊บได้นี่ไงสวยปะล่ะนี่ฟิวสเต็กเขาเรียกว่ากรอบนอกนุ่มในไงอร่อยไหมอร่อยแต่สู้สองอันนี้ไม่ได้สดๆเลยผมว่าถ้าใครชอบเคี้ยวต้องมาอันนี้
ไปเดอร์200 200ด้วยพับนอกกับตัวเนี้ยคอห่อเนี่ยที่ร้านเนี่ย79บาท79เอ้ย79โปรโมชั่นไม่พอขายจริงๆเลยราคานี้เลยพี่ถ่าย150ใบพายผมพายที่300ส่วนอันนี้ผมพายที่250พี่คันย่าเท่ากันเลยเนี่ยขาย139 139อร่อยมากนะอร่อยบอกเลยถ้าไปอยู่ในภัตตาคารอาหารน่ะ400ต้องมีอ่ะ3 400สไปเดอร์กับเสือร้องไห้ครับผมพาย200เนี่ย109บาท109บาทลดเป็นเกือบเท่าทายแพงกว่าตั้ง 50% เหรอเนี่ยเฮียถามจริงเฮียขายนี่เฮียได้กำไรมั้ยเนี่ยจานเนื้อจานนึง79บาทอย่างเงี้ยนี่ดูเนื้อหลายโคตรสวยเฮียได้กำไรเหรอไม่ก็กำไรก็พอมีแต่อาจจะไม่มากเฮียว่าถ้าเราทำเนื้อในราคาที่ย่อมเยาได้นะให้คนมากินมันน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีนะใช้เฮียถือกล้องด้วยที่ไหนใช้เจ้าของร้านถือกล้องโคตรเก๋าอ่ะกูบอกเลยอ่ะย่างใครอยู่ต่างหากเนี่ยผมก็จะแข็งๆแล้วนะหนังจะเริ่มกับกรอบแล้วข้าวหน้าเนื้อเลยเนี่ยโอ้โหเกาหลีเลยนะเนี่ยพูดดีดูความฉ่ำวาวของไส้กรอบเงาเงาลื่นลื่นเนี่ยเสียบเขาเป็นมิดเลยเนี่ยเงาเงาลื่นลื่นถึงอะไรวะไส้กรอบเงาเงาลื่นลื่นเนี่ยมุกเลยอ่ะเป็นหนังกรอบนี่อะไรวะหอมเนื้อจริงๆแล้วเขามีเมนูอีกมากมายนะครับไม่ได้มีแค่เนื้อดีๆไม่ว่าจะเป็นซีฟู้ดก็มีชุดหมูก็มีหรืออาหารอีสานก็มีครับมาลองกันเยอะๆนะครับของดีๆแบบนี้ราคาโดนๆรสชาติโคตรได้จัดเลยกิตติปิ้งย่างมาได้ที่อุดมสุข27ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ตัวถามมาหิวด้วยและคลิปหน้าจะพากินอะไรก็ติดตามด้วยอร่อยมากมาเลยราคาย่อมเยาด้วย